สำหรับด้านนี้นะครับเป็นบ่อพลาสติกนะครับสำหรับการอนุบาลแหน่แดงก่อนลงขยายในแปลงใหญ่นะครับก็รอบต่อไปก็จะเอาลงไปในนาอัตราการหว่านก็ไร่ละประมาณ20กิโลนะครับหลังการปักดำพอหว่านแหน่แดงเสร็จนะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้เป็ดฝูงนี้ต่อได้นะครับอันนี้เป็นเป็ดที่อนุบาลไว้รอนะครับปล่อยหลังจากปักดำแล้วก็ใส่แหน่แดงไปแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับเราก็จะปล่อยเป็ดฝูงนี้ลงไป